ีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมิธนัตมิ่งรุจิลาไลทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้นะครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้ผมและก็ทีมงานเปิดเรื่องสองโลกนั้นจะรับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณรัฐเล็กๆแห่งหนึ่งครับที่ตั้งอยู่กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในสัปดาห์ก่อนนี้นะครับผมและก็ทีมงานรับใช้เกี่ยวกับเรื่องของแบบประเทศนี้แล้วครับแล้วก็ปรากฏว่าได้รับความแบบสนใจมากนะครับในค่ำคืนนี้ผมจะรับใช้ท่านถึงเรื่องของสาธารณรัฐเมาต้าต่อครับเรื่องราวของเมาต้าจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับท่านผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นผมรับใช้ท่านผู้ชมว่าเมาต้านั้นเป็นประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วทั้งประเทศเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยเกาะหลักๆอยู่แค่3เกาะมีเกาะเมาต้าเกาะโกโซและก็เกาะอโกเมโนบนเกาะพวกนี้นะครับมีประชาชนผู้คนเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณ 400,000 กว่าคนครับแล้วก็ความที่ทั้งประเทศเป็นหมู่เกาะทำให้ประเทศนี้เนี่ยนะครับมีชื่อเสียงเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับดังนั้นเนี่ยก็จึงมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเยือนเมาต้าเป็นจำนวนมากแล้วก็ที่นิยมเดินทางกันนอกจากจะโดยทางเครื่องบินแล้วนี่นะครับก็มักจะมาโดยทางเรือสำราญหลายท่านเนี่ยเคยถามผมว่าเดินทางตระเวนไปตามภูมิภาคต่างๆแบบทั่วโลกนี่นะครับเห็นว่าแบบทะเลที่ไหนสวยผมอยากจะเรียนว่าแบบทะเลทุกแห่งเนี่ยนะครับก็มีความสวยงามแตกต่างจากกันไปแต่แห่งหนึ่งที่ผมชอบมานั้นก็คือทะเลอเมดิเตอร์แอมเรเนียนนะครับในทะเลเมดิเตอร์แอมเรเนียนนะครับจะมีบรรดาเกาะแก่งต่างๆเนี่ยมากมายแล้วก็เกาะแก่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนยุโรปเนี่ยนะครับชอบมาพักตามเกาะต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดข้างบนของยุโรปหนาวนี่นะครับแต่ว่ามีเกาะแห่งหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็นประเทศครับแล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางอยู่ใจกลางพอดีเลยครับของทะเลแอมเมดิเตอร์แอมเรเนียนนะครับนั่นก็คือสาธารณรัฐเมาต้าที่ผมนั่งอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับแล้วก็บรรดาเรือสำราญลำต่างๆที่วิ่งอยู่ในทะเลนี่นะครับเวลามาฮับเรียกว่าฮับของทะเลหรือว่าเวลาต้องการที่จะมาศูนย์กลางของการท่องเที่ยวแล้วก็เรือทุกลำจะต้องมาจอดที่สาธารณรัฐเมาต้าแล้วก็มาจอดท่อสมอในใจกลางของเมืองหลวงเนี่ยนะครับก็คือกรุงแบบวาเลตตาท่านผู้ชมครับเมาต้าเป็นประเทศเล็กๆก็จริงนะครับแต่ก็มีสนามบินเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสนามบินแบบนานาชาติครับนอกจากสนามบินที่อยู่บนบกแล้วอยู่บนพื้นที่แบบบนเกาะแล้วนี่นะครับก็ยังมีสนามบินน้ำคำว่าสนามบินน้ำเนี่ยนะครับอันนั้นก็หมายความว่าเครื่องบินนะฮะบินมาจอดบนพื้นน้ำแบบพื้นทะเลเนี่ยครับแล้วก็ถ่ายเทผู้โดยสารนี่นะครับจากเครื่องบินมายังบนบกอีกครั้งนึงครับตรงที่ผมนั่งเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมสามารถจะเดินทางไปเกาะซิซิลีซึ่งเป็นของประเทศอิตาลีนะครับหรือว่าจะไปยังเกาะต่างๆซึ่งเป็นเกาะของสาธารณรัฐเมาต้านี่ก็ได้นะครับจะไปด้วยเครื่องบินที่ไม่ต้องใช้สนามบินลงบนทะเลได้เลยเนี่ยนะครับหรือจะไปโดยเรือเฟอร์รี่หรือจะไปโดยเรือเร็วเนี่ยนะครับมีแทบทุกอย่างดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะเรียนว่าการคมนาคมติดต่อระหว่างเกาะต่อเกาะของสาธารณรัฐเมาต้าแล้วก็ของเกาะแก่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรีกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นของอิตาลีหรือไม่ว่าจะเป็นของเมาต้าหรือของที่ใดก็ตามเนี่ยนะครับทางแถบนี้ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นค่อนข้างจะสะดวกสบายอย่างทีเดียวครับเมา
ต้าเป็นประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวครับในแต่ละปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเนี่ยเกิน1ล้านคนท่านผู้ชมลองหลับตาจินตนาการนึกดูนะครับว่าประชาชนคนทั้งมาลต้าเนี่ยมีประมาณ 400,000 คนแต่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเกิน1ล้านคนนั่นหมายความว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่าประชากรเนี่ย2เท่ากว่ารายได้ของประเทศนะครับทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมาจากการท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่า80%ครับที่ประทับใจผมอีกอย่างหนึ่งในมาลต้าก็คือว่าเขายังมีการอนุรักษ์การเดินทางการคมนาคมสมัยโบราณไว้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการเดินทางด้วยรถม้าที่เป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าถนนหนทางในมาลต้าเนี่ยเป็นถนนเล็กๆที่ลาดไปตามซอกซอกซอยไปตามเมืองต่างๆที่เป็นเมืองเก่านะครับแล้วมาลต้าเนี่ยเป็นประเทศที่มีมรดกโลกเนี่ยอยู่มากมายหลายแห่งถ้าจะใช้รถยนต์นี่นะครับบางทีเนี่ยถนนใหญ่ไม่พอบางทีก็มีควันพิษบางทีก็อาจจะไปชงไปชนทำให้เกิดความแบบเสียหายได้ครับดังนั้นเนี่ยการใช้รถม้านอกจากจะได้บรรยากาศย้อนหลังกลับไปสมัยโรมันแบบโบราณแล้วนี่นะครับก็ยังเป็นการอนุรักษ์การเดินทางการคมนาคมยุคโบราณแล้วก็ยังเป็นการรักษาเมืองโบราณได้ด้วยนอกจากรถม้าแล้วนี่นะครับบรรดาพวกรถโดยสารสาธารณะของที่นี่ก็ยังเป็นรถรุ่นเก่าที่เป็นสไตล์คลาสสิกมากครับสมัยก่อนตอนที่การใช้นาฬิกาเนี่ยยังไม่แบบแพร่หลายนะครับผู้คนชนมอนติสเนี่ยรู้ว่าเวลาเที่ยงตรงเนี่ยก็รู้จากเสียงปืนใหญ่ครับทุกเที่ยงตรงในสมัยโบราณก็จะมีการยิงแบบปืนใหญ่แต่ว่าในทุกวันนี้เนี่ยนะครับนาฬิกาก็แพร่หลายแล้วแต่ยังมีการยิงปืนใหญ่ทุกเวลาเที่ยงตรงอยู่นี่เป็นเรื่องของการแบบท่องเที่ยวครับทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศสมัยโบราณเมื่อ200 300 400 500ปีที่แล้วนี่นะครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวคนยิงปืนก็จะแต่งชุดทหารเรือโบราณมือด้านซ้ายก็ถือนาฬิกาเพื่อให้ยิงตรงเป๊ะตอนเที่ยงเลยนะครับแล้วก็ระหว่างยิงปืนก็จะมีการบรรยายไปด้วยนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจกับการยิงปืนใหญ่ตอนเที่ยงนี้มากครับท่านผู้ชมครับสำหรับเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของมาลต้านั่นก็คือเกาะโกโซตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสาธารณรัฐมาลต้าครับเกาะโกโซทั้งเกาะมีพื้นที่72ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับมีประชากรก็ประมาณ 25,000 คนเวลาจะเดินทางจากเกาะมาลต้ามาเกาะโกโซเนี่ยก็ต้องใช้เรือโดยสารเป็นเรือเหมือนกับเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับสามารถจะนำรถขึ้นมาบนเรือได้นะครับเดินทางไปเกาะโกโซจากเกาะมาลต้านี่นะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับสาธารณรัฐมาลต้าเนี่ยประกอบไปด้วยมากมายหลายเกาะนะเพราะว่าสาธารณรัฐมาลต้าเนี่ยเป็นหมู่เกาะครับกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับที่ประกอบกันก็มีเกาะมาลต้าเกาะโกโซเกาะโคมิโนเกาะโคมินอตโตแล้วก็เกาะฟินฟลาแต่ว่าในขณะนี้นะครับผมกำลังจะเดินทางไปเกาะโกโซในขณะนี้เนี่ยผมกำลังจะเข้าไปที่เกาะอังโกโซ่แต่ว่าเรือนี่จะต้องจอดนิ่งๆ
พราะว่ามองไปที่เกาะนั้นมีเรืออยู่หลายลำเลยนะครับเดินทางไปที่เกาะกับโกโซแล้วก็ในเรือแต่ละลำเนี่ยนะจะบรรทุกผู้คนเนี่ยนะครับจำนวนมากมายหลายร้อยคนอย่างเงี้ยครับพูดถึงธุรกิจการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐบาร์บาโดสเนี่ยถือว่ารุ่งเรืองมากนะถ้าเปรียบเทียบกับประชากรแค่ 400,000 คนแต่ว่าทั้งสาธารณรัฐเนี่ยเล็กมากนะครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเล็กกว่าเกาะภูเก็ตของเราหรือว่าจะเล็กเท่ากับอำเภอหนึ่งของบ้านเรานี่เท่านั้นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดใหญ่ๆอย่างขอนแก่นเนี่ยนะผมอยากจะเรียนว่าสาธารณรัฐมาลตาทั้งประเทศเนี่ยเล็กกว่าจังหวัดขอนแก่นเนี่ยประมาณเกิน50เท่านะครับดังนั้นการที่จะรับนักท่องเที่ยวที่1ถึง2ล้านคนเนี่ยนะครับเขาคงรับไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวก็มากกว่าประชากรประมาณ 3-4 เท่าแล้วครับบนเกาะโกโซนี่นะครับมีบ้านเรือนของผู้คนเนี่ยตั้งอยู่ตามเนินเขาแล้วก็มีป้อมเก่าๆนี่นะครับสร้างไว้มากมายหลายแห่งป้อมเก่าๆพวกนี้เนี่ยนะครับเขาก็สร้างเอาไว้เนี่ยเพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรูในสมัยก่อนเนี่ยนะครับศัตรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพวกเติร์กเนี่ยรุกรานมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพอจะมาเข้าในเมืองนี่ก็เข้ายากลำบากนะครับเพราะว่ามีป้อมเก่าๆพวกนี้กั้นขวางอยู่เมืองหลวงของเกาะโกโซนี่ชื่อว่าวิกตอเรียเป็นชื่อที่สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษเนี่ยพระราชทานให้เป็นชื่อเมืองหลวงของเกาะโกโซพระราชทานเนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ50ปีของพระองค์เมื่อปีคริสตศักราช1887ครับบนเกาะโกโซในสาธารณรัฐมาลตานะครับมีนักท่องเที่ยวมาเป็นพันจำนวนหมื่นทุกวันนะครับแต่ว่ารัฐบาลท้องถิ่นของเกาะกับโกโซเนี่ยก็ไม่ยอมให้มีร้านค้าใหญ่ๆเพราะเขาต้องการจะให้ประชาชนทุกคนบนเกาะโกโซเนี่ยนะมีงานทำดังนั้นเนี่ยหน้าบ้านใครก็หน้าบ้านมันเขาจะตั้งโต๊ะอย่างนี้แหละครับเล็กๆแล้วก็จะจัดหน้าบ้านให้สวยงามครับมักจะมีการปลูกต้นไม้หน้าบ้านกลางวันก็อาจจะพอแดดร่มลมตกก็มีผู้คนมานั่งเมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะครับต้องให้ประโยชน์กับผู้คนในท้องถิ่นนั้นด้วยไม่ใช่ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวใหญ่โตแต่ว่าเจ้าของเนี่ยมาจากกรุงเทพมาจากต่างถิ่นมาจากต่างประเทศนะจะต้องให้ผู้คนในท้องถิ่นนั้นนะมีรายได้จากอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวนั้นไม่ใช่ว่าเป็นลูกจ้างอย่างเดียวนะตัวอย่างที่ดีก็คือว่าบนเกาะแบบโกโซนี่แหละครับชมครับเกาะโกโซของมาลตานนะครับมีชื่อเสียงในเรื่องว่าเป็นเกาะสีเขียวที่เป็นเกาะสีเขียวนี่นะครับเพราะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสาธารณรัฐมาลตาแล้วก็เวลามีลมเหนือเป็นลมฝนนี่นะครับพัดมาจากทางทิศเหนือเนี่ยก็จะมาตกลงบนเกาะแห่งนี้ทำให้เกาะโกโซนี่นะครับมีฝนตกมากพอสมควรพืชพันธุ์ธัญพืชต่างๆที่นี่นะครับก็เขียวชอุ่มเยอะครับความที่เกาะโกโซนี่นะครับเป็นเกาะที่สมบูรณ์สามารถจะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารผลไม้อะไรต่างๆนานาได้นะครับทำให้คนบนเกาะแห่งนี้เนี่ยมีความภาคภูมิใจในเรื่องความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนานามากแม้ว่าเกาะไม่ใหญ่แต่ว่าประชาชนคนที่นี่เนี่ยนะครับก็ปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากเวลามีนักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะชักชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปดู
เลือกสวนไร่นาของตนเองนะครับแต่ก็อยากจะเรียนนะครับว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยนี่เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะครับของเราเนี่ยดีกว่าเยอะทั้งประเทศมอลตาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกาะใดๆก็ตามเนี่ยไม่มีคลองแม้แต่สายเดียวไม่มีแม่น้ําแบบแม้แต่สายเดียวไม่มีภูเขาไม่มีป่าแม้แต่แห่งเดียวแล้วก็ที่นี่นะครับผมอยากจะเรียนว่าทุกอย่างพวกอาหารการกินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ที่นี่นะครับจะเห็นว่าเพียงแต่มีที่เล็กน้อยเนี่ยเขาก็ปลูกพืชผักผลไม้กันนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับเป็นที่เรื่องลือเลยนะฮะผมไปยืนหน้าแบบภัตตาคารนะครับพอเขาทราบว่าเราเป็นชาวต่างประเทศนะเขาอยากจะอวดสวนเขาเขาบอกด้านหลังภัตตาคารเขาด้วยนะมีการทำไร่ไถนาพอเราเข้ามาก็เห็นนี่แหละครับมีฟักทองอยู่ไม่กี่ลูกนะมีดอกทานตะวันนะครับแต่นี่อยากจะให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนเมาต้านะครับว่าเขานั้นนะครับในเรื่องของการเกษตรเล็กน้อยนั้นก็พูดกันแบบไม่รู้จบทีเดียวนะฮะอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมแล้วนะครับว่ามอลตานั้นเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆไม่มีภูเขาไม่มีแม่น้ำไม่มีป่าไม้มีแต่แผ่นดินราบๆแล้วก็มีวิวทะเลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์ดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลของมอลตาเนี่ยเพื่อจะดึงดูดเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศนี่นะครับเขาก็ต้องสร้างแบบกิจกรรมมอลตาเนี่ยจะมีเทศกาลจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยบ่อยมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลเกี่ยวกับไวน์เนี่ยมีการจัดเทศกาลไวน์บ่อยตอนเย็นๆนี่นะครับจะมีซุ้มไวน์จะมีการทดลองให้ชิมไวน์ที่มีการร้องรำทำเพลงต่างๆการเต้นรำที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับไวน์เนี่ยนะครับสาธารณรัฐมอลตาเนี่ยประกอบไปด้วยมากมายหลายเกาะแล้วแต่ละเกาะถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันเนี่ยนะครับแต่ก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองในขณะนี้เนี่ยผมยืนอยู่บนเกาะโกโซแล้วก็เกาะโกโซเนี่ยเป็นเกาะที่ปลูกองุ่นด้วยนะครับแต่ก็ปลูกเป็นปริมาณพอเพียงที่จะเลี้ยงผู้คนประมาณสัก 400,000 คนรสไวน์ของมอลตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไวน์จากเกาะแบบโกโซเนี่ยนะมีรสแปลกๆที่แปลกเพราะว่าเรามาดูวิธีการบ่มไวน์เขาเนี่ยนะครับก็ไม่เหมือนกับลักษณะการบ่มไวน์ที่ผมเห็นจากที่อื่นนะครับแล้วก็บ่มอยู่ไม่นานนะฮะประมาณ 4-5 สัปดาห์นั้นก็นำออกไปรับประทานได้แล้วรสชาติจึงแปลกแตกต่างไปแต่คนโกโซฮะเขาบอกว่าไวน์ของเขานั้นมีรสชาติที่อร่อยที่สุดอันนี้ก็จะว่ากันไม่ได้นะครับแล้วแต่ใครก็ตามเนี่ยชินกับรสชาติแบบไหนนอกจากไวน์แล้วเนี่ยก็ยังมีเกี่ยวกับแบบแฟชั่นโชว์ความใฝ่ฝันปรารถนาของมอลตาก็คือต้องการเป็นหนึ่งในบรรดามากมายหลายเมืองบนโลกใบนี้ที่เป็นศูนย์กลางของการเดินแบบแฟชั่นโชว์หรือเป็นศูนย์กลางของแบบแฟชั่นครับท่านผู้ชมครับผมและก็ทีมงานเปิดเรียนสองโลกนั้นรับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณรัฐมอลตามาครบสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรื่องของมอลตานั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและถ้าท่านมีโอกาสนะครับผมอยากจะเรียนเชิญท่านไปเยือนประเทศเล็กๆแห่งนี้ที่อยู่กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ำคืนนี้ผมและก็ทีมงานขอญาติกล่าวคำว่านิตราราตรีสวัสดิ์ลาไปก่อนครับลาไปแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ